ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทองแท้และทองเทียมครั้งหนึ่งท่านพระมหากัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยและภิกขุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมากและภิกขุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยกัสสปะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นคือเมื่อหมู่สัตว์เลวลงพระสัตธรรมกำลังอันตรธานไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกขุที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลจึงมีน้อยสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัตธรรมก็ยังไม่อันตรธานไปสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงอันตรธานไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้นสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่อันตรธานไปเมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงอันตรธานไปอยู่ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้าที่273จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่16หน้าที่263ข้อที่231